สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมีโปรเจกต์สวยๆมาแนะนําให้ทุกคนอีกแล้วนะครับผมก็พอดีว่าผมไปเจอโปรเจกต์นี้มานะครับเป็น developer portfolio w e b s i t เว็บไซต์นะครับก็อยากมาแนะนําให้ทุกคนนะได้มาดูกันว่ามันสวยยังไงนะครับบอกเลยคือผมเห็นครั้งแรกเนี่ยคือแบบชอบมากเลยนะครับผมเลยกดอ่าเซฟไว้เลยนะเออแล้วก็อยากทําวิดีโอนี้ขึ้นมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับอ่ะนี่เลยนะครับผม ก็ผมไปเจอมาจากเว็บไซต์ d e v t นะนี่นะครับมันเป็นบทความ uh, Build an Awesome Developer Portfolio เว็บไซต์นะครับเออซึ่งก็มาดูกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดู live preview URL ก่อนตรงนี้นะครับอ่านี่ครับทุกคนโอ้โหแบบว่าคือมีหลายคนนะครับมีหลายคนที่แบบมาฝึกเขียนโค้ดทำเว็บเนี่ยก็อยากจะแบบเริ่มฝึกทำโปรเจกต์ของตัวเองใช่ไหมคือผมอยากแนะนำเลยว่า ถ้าใครคิดไม่ออกนะว่าจะทำโปรเจกต์อะไรดีโปรเจกต์ project ส่วนตัวแบบเริ่มต้นอะไรอย่างนี้นะฮะเออเพื่อฝึก HTML CSS JavaScript อะไรเงี้ยผมอยากแนะนำให้ทุกคนมาฝึกทำเป็นโปรเจกต์ประมาณนี้ก็คือ portfolio อ่าเว็บไซต์นะครับเออก็อย่างเช่นตัวนี้เลยนี่ทุกคนเห็นไหมว่าอันนี้รู้สึกว่าเขาใช้เป็น React Next.js นะครับเออน่าจะใช้ Next.js นะครับเออแต่ว่าใครที่ยังไม่มีพื้นฐานการใช้เฟรมเวิร์อะไรพวกนี้คือเราจะใช้เป็น Uh, HTML CSS JavaScript ปกติทำก็ได้นะนะครับผมเออแต่ว่าหลังจากเรามีพื้นฐานก็ลองฝึกพวกเฟรมเวิร์อะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันก็จะทำให้งานหรือว่าการพัฒนาเว็บเนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูครับคือผมชอบตรงนี้มากเลยอ่ะพามาดูดีไซน์คือผมว่าเขาใช้สีใช้อะไรได้ดีมากนะแล้วผมเป็นคนชอบสีม่วงนะฮะเออนี่ประมาณนี้เห็นปะมีการแบบทำเกรเดียนอะไรพวกนี้นะครับเออนี่ แล้วก็ผมชอบตรงนี้มากเลยนะฮะอันนี้เป็นโค้ด JavaScript นะครับเออก็จะเห็นว่าจะเป็นอ็อบเจกต์นะที่มี property ตามนี้นะครับเห็นไหมอ่าก็เป็นการอธิบายว่าเราชื่ออะไรนะครับ Skills นะครับเออแล้วก็มี Hard Worker นะ Quick Learner Problem Solver นะครับเป็น true 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 นะครับผมอ่าแล้วก็ Hireable นะฮะก็คือ Return นะครับค่าตามนี้นะครับเออนี่เลยนะครับอ่า เนี่ยคือผมว่าเขาดีไซน์ได้ดีมากนะแล้วก็มีในส่วนของเป็นแอนิเมชันตรงนี้ด้วยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นรูปภาพเจฟนะครับเออแล้วก็จะมีประสบการณ์การทำงานนะนี่ครับอ่าก็จะเป็นบริษัทอ่าแล้วก็ฟรีแลนซ์นะครับผมเซลล์พลอยโอเคทีนี้มาดูเออในส่วนของสกิลอันนี้สวยเหมือนกันนะเลื่อนด้วยเลื่อนได้ด้วยนะฮะเหมือนการใช้มาควยเลยนะฮะเออถ้าใครจำได้นะสมัยก่อนมันก็จะมีแท็กมาควยนะครับ ทุกวันนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะแต่ผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับมันก็จะทําเป็นเนี่ยการเลื่อนแบบนี้แต่เนี้ยคือเราใช้เป็นอ่อ CSS animation ทำก็ได้นะตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยผมชอบมากเลยเออนี่นะครับผมเนี่ยแล้วทุกคนสังเกตดูนะมันจะมีแบบเอ,อ้ยตรงนี้เออเฮ้ยตรงนี้มีการ hover แบบมีลูกเล่นประมาณนี้ด้วยนะครับอ่านี่ยังสวยอะ่ะนะครับผมนี่อ่าเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากที่อยากพาทุกคนมาดูนะนะครับผมน่ะ นี่ครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นโปรเจกต์นะครับแอบก็จะมีอธิบายโปรเจกต์ต่างๆประมาณนี้นะครับเป็นในรูปแบบของโค้ดนะนี่แล้วก็จะมีลูกเล่นประมาณนี้ด้วยก็คือแบบอาจะมีการ stack กันแบบนี้นะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเออนี่ครับสุดยอดมากอันนี้บอกเลยนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์อ่าเอ้ยไม่ใช่การศึกษานะครับผมเออแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็คืออ่าจะเป็นบล็อกนะครับ าสามารถ View More ได้ก็จะมาลิงก์มาที่ตัว profile ที่ dev o t o ของเขานะนะครับผมเอออันนี้ชื่ออะไรครับ Abu Set นะฮะโอเคแล้วก็ด้านล่างจะเป็นาการติดต่อเผื่อใครแบบอยากจะจ้างงานนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ฟอร์มหรือว่าอีเมลเบอร์โทรตามนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับทุกคนเนี่ยคือดีไซน์แบบสวยมากนะนะฮะใครที่แบบหาไอเดียการทำพอร์ตโฟลิโอทำประมาณนี้ก็ได้จริงๆเนี่ย คือมันไม่ได้ฟิกนะว่าพอร์ตโฟลิโอเราควรจะต้องทําในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่จินตนาการของทุกคนอันนี้บอกเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งที่ผมว่าดีเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยฮะมันก็จะมีลูกเล่นอะไรประมาณเนี้ยที่เราสามารถเก็บแล้วก็เอานําไปใช้ได้ในการทําเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของเรานะครับผมเออนี่ฮะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะว่าทุกคนสามารถใช้ HTML CSS แล้วก็ JavaScript ในการทำแบบนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าทุกคนมีพื้นฐานแล้วเอออยากจะลองใช้แบบพวก React View Next.js อะไรอยาเงี้ยทำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะเราก็ออกแบบอะไรดีไซน์เองเลยนะครับผมนี่นะครับนะี่ก็ใช้ไอเดียตรงนี้เป็นตัวอย่างก็ได้หรืออาจจะเอาเป็นเว็บอื่นๆก็ได้นะที่ทุกคนไปเห็นแล้วมันน่าสนใจแต่ว่าวิดีโอนี้คือไปเห็นเว็บไซต์พอร์ตฟิของอคุณอบูนะครับ ก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูว่าเออเนี่ยแนวทางไอเดียการทำเว็บพอร์ตโฟลิโอก็ประมาณเนี้ยเราก็ทำได้นะครับถามว่าเดฟเนี่ยควรมีเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอไหมถ้าสำหรับผมก็คือควรมีนะเออคือจริงๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือเป็นกิดฮับเป็นอะไรก็ตามที่มันสามารถทำให้คนเขาเข้าถึงเราได้แล้วก็รู้จักเราเพิ่มมากขึ้นได้เป็นเหมือนโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอได้เนี่ยก็คืออยากแนะนำให้ทำนะครับผมเออเนี่ยเหมือนกับาตามนี้เลยนะครับก็ ควรทำนะนะครับเพราะว่าเวลาเราอาจจะแบบอย่างเช่นสร้างตัวตวนนี้เออยิ่งเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ยิ่งควรมีเว็บไซต์ของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ทำแบบรายละเอียดหรือว่าออกแบบดีไซน์ให้สวยงามนะครับแล้วแต่ว่าจินตนาการของทุกคนเป็นยังไงก็จัดเต็มที่เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวแปะลิงก์อันนี้ไว้ให้เพราะว่าเผื่อใครอยากจะเข้ามาแกะโคด้ดผมคนนึงแหละเออเดี๋ยวว่าจะว่างๆหาเวลามานั่งแกะโคด้ดแบบดูส่วนต่างๆนะครับ ว่าเขาทํำยังไงเออนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าวิาวดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเห็นนะว่าการทำโปรเจกต์แรกของทุกคนเนี่ยก็คือแนะนําว่าทําเป็นเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของตัวเองก็ได้นะครับผมเออใครที่มีไอเดียมีอะไรก็ลองลงมือทําดูนะครับเป็นโปรเจกต์แรกของเราเพื่อให้เราได้ฝึกฝนการเขียนโคดนั่นเองนะครับ โอเคนะครับหาาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ